รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับหาอะไรทำกินง่ายๆแบบแซ่บๆกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงหมูทอดปลาร้านะครับกลิ่นหอมๆของปลาร้าเนี่ยลอยมาเลยครับยิ่งได้กินคู่กับน้ำพริกด้วยแล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟินสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราจึงมีสูตรเด็ดนะครับจากเชฟประจวบมาครับจะมาเปิดเคล็ดลับนะครับในการทำหมูทอดปลาร้าครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเชฟพร้อมๆกันนะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านอีสานนะที่ว่าเขามีอาหารหลักก็คือเป็นปลาร้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเอามาเลี้ยงเป็นกับข้าวครอบครัวได้แต่วันนี้เชฟก็ดึงในส่วนประกอบอันนี้เป็นมะขามเปียกมาทำเป็นน้ำพริกหมูซึ่งเราหั่นนี่มันก็จะชิ้นค่อนข้างจะใหญ่แล้วเราก็หมักกับไอ้ส่วนที่เป็นองค์ประกอบของปลาร้านะมันก็จะเข้มข้นขึ้นมาอีกหมูทอดปลาร้ากับน้ำพริกมะขามนะครับโอ้โหแค่ฟังปุ๊บเนี่ยก็น้ำลายสอแล้วนะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้านะครับเตรียมตัวกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าครัวพร้อมๆกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปเฟ้นหาเมนูอร่อยกันก่อนนะครับไปกันที่สมุทรสาครครับจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาตามหาเมนูเด็ดที่นี่ครับบ้านลุงลีบายตำทะเลมหาชัยครับร้านนั่งชิวๆนะคุณผู้ชมสไตล์แบบกันเองกันเองจะมื้อไหนก็แวะมารับประทานได้ทั้งนั้นรสชาติจะเด็ดแค่ไหนก็ต้องไปชิมล่ะคุณผู้ชมไปต้องถามคุณอู๋ว่าจุดเด่นของร้านครัวลุงลีอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นของที่ร้านนะคะร้านเราจะเป็นสไตล์โฮมคุกค่ะอาจารย์เวลาคนที่มาทานที่ร้านเนี่ยฟิลเหมือนทานอาหารที่บ้านแล้วก็เน้นวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันค่ะและเมนูเด็ดของร้านเรามีอะไรบ้างคงจะเยอะละสิก็นิดนึงค่ะเมนูเด็ดนะคะก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นหมี่กระเฉดแล้วก็ถ้าเป็นของหวานก็จะเป็นกาแฟลอดช่องค่ะอาจารย์ค่ะแต่อาจารย์วันนี้มาไกลพอสมควรนะมาถึงบ้านลุงลีแนะนำอะไรให้อาจารย์1ตำรับก็จะเป็นนี่เลยค่ะหลงปูม้าค่ะอาจารย์อ๋อจานนี้นะคะค่ะโอ้หน้าตามันน่ารับประทานมากเลยนะคะกะทินี่ดูแบบมันแตกลอยถึงเครื่องถึงสมุนไพรแบบนี้บอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมคะของเราก็จะใช้เป็นเนื้อปูม้าก้อนแบบเน้นๆนะคะมาปรุงกับอัมพวากะทิ 100% เคี่ยวให้หอมได้รสชาติหอมมันจากกะทิผสมกับรสเค็มเปรี้ยวใส่เครื่องสมุนไพรไทยต่างๆค่ะอาจารย์พูดสักขนาดนี้ก็คงต้องแบบขอชิมก่อนได้ไหมคะยินดีค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าหล่นปูม้ารสชาติเข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากเลยนะครับรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้อร่อยครบรสคุณอู๋ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าวิธีการทำแบบนี้มันทำยากไหมอะขั้นตอนแรกนะคะใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเทลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยกุ้งหมูสับลวนกับกะทิให้เท่ากันตามด้วยเครื่องสมุนไพรปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกพอเดือดแล้วเราก็จะเทเนื้อปูใบมะกรูดลงไปค่ะเคล็ดลับเราจะใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วค่ะกับเมนูหล่นปูม้าหล่นปูม้ามีความเข้มข้นของกะทิแล้วก็เนื้อปูสดๆเนื้อแน่นๆทำออกมาได้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากนะครับที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งหอมแล้วก็เข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ครับคุณต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอู๋นะครับที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์จากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับ
สัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพนะคุณผู้ชมครับที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนั่นก็คือการบริโภคอาหารหรือการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมมากเกินไปนั่นเองถึงแม้โซเดียมจะเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราก็จริงแต่ถ้าได้รับมากเกินไปมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้อาจารย์มีเมนูตับทอดกระเทียมมาฝากคุณผู้ชมตับชิ้นหนาผัดไฟแรงๆหอมกลิ่นกระทะกลิ่นกระเทียมพริกไทยปรุงรสจนกระทั่งมันหอมๆโรยกระเทียมเจียวกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยลงตัวนะครับแต่ถ้าอยากจะให้อร่อยถูกใจแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยแล้วก็คุณลูกบ่าวนักกำหนดอาหารเขามีเคล็ดลับมาฝากนะคุณผู้ชมทำอย่างไรไม่ให้โซเดียมมันมากเกินอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะตับทอดกระเทียมสูตรทั่วไปสำหรับ4เสิร์ฟเนี่ยค่ะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะลูกปลามีเคล็ดลับที่จะทำให้ตับทอดกระเทียมเนี้ยลดโซเดียมเหลือแค่ 1,600 มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะลูกปลาจะใช้กระเทียมไทยเจียวจนเหลืองกรอบนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องปรุงรสกระเทียมเจียวเลยนะคะเพียงนำมาเคล้ากับพริกไทยป่นก็พอค่ะเพราะเราจะกินกับตับกระเทียมอีกทีจากนั้นใส่กระเทียมผัดพอมีกลิ่นหอมเราจะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวที่เหลือจากเมื่อครู่นี้นะคะจะได้หอมจากนั้นใส่ตับที่เตรียมไว้ผัดจนพอสุกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายโดยลูกปลาจะลดเครื่องปรุงลงจากสูตรปกติและใส่อายิโนโมโตะเพื่อช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้จานอาหารตามด้วยพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันและโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้ค่ะตับทอดกระเทียม1เสิร์ฟนะคะโดยปกติเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่900มิลลิกรัมค่ะแต่ว่าสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะสามารถลดลงไปได้ถึง 50% เลยทำให้เหลือปริมาณโซเดียมแค่450มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะที่เราสามารถลดโซเดียมได้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเราลดเครื่องปรุงลงและใช้อายิโนโมโตะค่ะในการช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารจานนี้ยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองไปทำดูนะคะทั้งอร่อยถูกใจและโซเดียมลดลงค่ะตับทอดกระเทียมสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนครับเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับตับทอดกระเทียมสูตรนี้ตับเนื้อเด้งสีสันน่ารับประทานเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบเอาละครับคุณผู้ชมครับหมูทอดปลาร้านะครับกับน้ำพริกมะขามนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่แซ่บมากๆเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเรา2คนนะคะจะมาเป็นครัวลูกอีสานกันใครก็กินได้แขกบ้านแขกเมืองมากินได้ทานเล่นก็ยังได้เลยเพราะว่ามันมีความแซ่บแบบทานง่ายจริงๆนะครับความพิเศษของเราวันนี้เริ่มจากอันแรกก่อนก็คือหมูทอดปลาร้าเรามาหมักหมูก่อนต้องเป็นการหมักนานไหมเชฟเราก็หลักๆก็คือประมาณสัก30นาทีขอค่าครึ่งชั่วโมงน่ะแล้วอาจจะข้ามคืนอันนั้นก็ได้ข้ามคืนนี่คือซับเวอร์แล้วแต่ว่าเราจะทำมากทำน้อยได้ครับอ่ะเริ่มจากเนื้อหมูก่อนวันนี้เชฟเลือกใช้ส่วนไหนครับก็สันนอกสันนอกเลยพรีเมียมก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมปลายชิ้นก็มีติดมันหน่อยจะได้เคี้ยวเพลินพริกไทยป่นนะครับขาดไม่ได้ก็คือข้าวเบื่อใช่ครับเชฟปกติเนี่ยเขาจะเอามาใส่พวกแบบว่าแกงต่างๆเนาะครับแต่อันนี้เรามาแบบว่าคลุกกับตัวหมูได้เลย
ก็คือจะได้เพิ่มผิวสัมผัสด้วยแล้วก็เวลาทอดเนาะมันก็จะหอมๆเนาะจากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองอันนี้ช่วยยังไงครับเชฟใส่ไข่ก็มันก็ให้เนื้อมันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราไปคลุกกับแป้งก็จะได้ติดดีใช่และที่ขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมนูของเราคือหมูทอดปลาร้านะครับขวดนี้เลยครับน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาร้านะครับแต่ต้องการความนัวครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมนะครับเข้มข้นเพิ่มความนัวให้กับอาหารนะครับนี่ของอ้อนต้นสุวรรณคือเขาดีจริงๆครับแนะนำนะฮะรสชาติเข้มข้นนะฮะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยไม่เหม็นคาวเลยเดี๋ยวเราก็จะพักไว้30นาที30นาทีนะครับให้ความเข้มข้นเนี่ยของตัวน้ำปลาร้าเข้าเนื้อหมูเลยนะครับเดี๋ยวเรานำมาทอดพร้อมๆกันครับระหว่างที่เรารอตัวหมูปลาร้าของเรานะครับหมักจนได้ที่นะครับระหว่างนี้เราจะทำในส่วนของน้ำพริกมะขามกันโอ้โหนี่ขึ้นตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเชฟเราต้องมีอะไรบ้างครับพริกมะขามก็จะมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งนะครับแห้งโอเคแล้วก็น้ำตาลปี๊บขาดไม่ได้ปรุงรสนะฮะน้ำตาลปี๊บกะปิขั้นตอนแรกนะครับเราจะโขลกกระเทียมใช่ไหมครับกับตัวหอมครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมพริกแห้งครับโอ้โหเผ็ดไม่เผ็ดนี่คือตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกุ้งแห้งนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยกะปินะครับหลังจากทุกอย่างเข้ากันนะครับอันนี้จะถึงขั้นตอนการปรุงรสละนะครับอันนี้น้ำตาลปี๊บนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับจากนั้นนะครับมะอึกนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกนะครับโอ้โหข้าวสวยแล้วร้อนนะครับกับผักต้มเดี๋ยวเราพักไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะมาทอดหมูได้ครับผมเอาละครับน้ำพริกมะขามของเราโอ้โหเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้หมูของเราหมักได้ที่แล้วดูครับน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวขอทอดให้เขากรอบเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเราต้องใช้น้ำมันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวนะครับปลอดภัยในการประกอบอาหารครับต้องบอกว่าขวดนี้นะครับน้ำมันรำข้าวของมรกตเนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับและอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับนะครับคุณผู้ชมอยากจะแนะนำจริงๆนะครับและมั่นใจว่าคุณผู้ชมก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับซองนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องผสมเองให้วุ่นวายนะครับแล้วก็สัดส่วนคงที่ด้วยที่สำคัญทอดอะไรก็กรอบอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะครับคลุกกับแป้งโกกิแห้งๆแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับอันนี้เราทอดจนเขาสุกสีแบบว่าเหลืองทองแบบนี้เลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเรานำหมูทอดปลาร้าของเรานะครับจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับในจานเสิร์ฟของเราก็มีน้ำพริกมะขามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผักเสิร์ฟด้วยโอเคง่ายกินมากๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูหมูทอดปลาร้ากับน้ำพริกมะขามนะครับทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับสูตรนี้เนี่ยเด็ดมากเลยครับใครจะกินก็ต้องติดใจแน่นอนนะครับหรือถ้าใครจะทำขายนะครับผมมั่นใจว่าสร้างอาชีพได้แน่นอนครับแต่ตอนนี้เราไปชมกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับ
วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นบะจ่างน้ำอัญชันสีสันสวยงามที่สำคัญเรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงรับรองว่าอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจแน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็เนรมิตวุ้นบะจ่างน้ำอัญชันแบบนี้ได้แล้วค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นบะจ่างน้ำอัญชันกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำอัญชันคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟและเราจะใส่น้ำเชื่อมเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้ส่วนผสมมีลักษณะใสมากขึ้นนะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้จากนั้นตักเนื้อมะพร้าวอ่อนและแปะกล้วยลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นน้ำอัญชันที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับถุงให้เป็นทรงบะจ่างมัดด้วยเคเบิลไทยพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างน้ำอัญชันส่วนใครไม่ได้เรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะและนี่นะครับก็คือบัตเตอร์ฟรุตทัมเบิลนะครับทั้ง4รสชาติเลยนะครับที่ทางฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรังสรรค์ขึ้นมานะครับตัวแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือบัตเตอร์ฟรุตคัมเบิลสตรอเบอรี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อเค้กนะครับละเอียดเนียนนุ่มมากๆนะครับชุ่มฉ่ำด้วยสตรอเบอรี่นะครับพรีเมียมจริงๆนะครับเข้ากันดีมากๆนะครับกับครัมเบิลกรอบๆที่โรยด้านบนล่ะครับรสชาติที่2นะครับก็คือบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลกล้วยหอมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยหอมจริงๆครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบกล้วยหอมนะจะรู้อยู่แล้วว่าตัวกล้วยหอมเนี่ยกับบัตเตอร์เค้กเนี่ยเวลาเขาอบพร้อมๆกันมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็ความหวานที่กลมกล่อมลงตัวมากๆเลยยิ่งเรามีครัมเบิลด้านบนนะครับครัมเบิลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยกรอบอร่อยแล้วก็มีความหอมยิ่งขึ้นด้วยตัวอัลมอนด์ด้วยยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งฟินครับแนะนำจริงๆนะใครที่ชื่นชอบเบเกอรี่ที่มีกล้วยหอมเนี่ยตัวนี้ห้ามพลาดครับตัวต่อมานะครับบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลบลูเบอรี่นะครับตัวนี้พิเศษจริงๆครับคุณผู้ชมทุกตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใช้ผลไม้สดอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยคุณผู้ชมใครๆก็รู้นะว่าบลูเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่พรีเมียมมากๆราคาก็แพงนะครับแต่มันแลกมาด้วยความอร่อยและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วดูครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่มาแบบเหมือนโรยเต็มเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบบลูเบอรี่หรือผลไม้เบอร์รี่เนี่ยทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแนะนำเลยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือ Butterfruit Crumble Apple นั่นเองนะครับใครๆก็ชื่นชอบนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะมีทั้งแอปเปิ้ลสีแดงและแอปเปิ้ลสีเขียวเนาะรสชาติก็จะมีทั้งหวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆเวลาอบเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีความฉ่ำมากๆครับคุณผู้ชมแนะนำเลยนะครับทั้ง4รสชาตินะครับผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นสวรรค์3ชั้นของคนชอบทานขนมหวานเลยนะครับ1เลยนะฮะคุณผู้ชมบัตเตอร์เค้กเนี่ยเป็นสูตรพรีเมียมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาใช้อัตราส่วนเนี่ย1ต่อ1เลยน้ำตาล100เนย100แป้ง100นะครับเรียกได้ว่าพอทำออกมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นบัตเตอร์เค้กคุณภาพดีอันที่2นะครับจะเป็นผลไม้อาจารย์ใช้ผลไม้สดที่คัดพรีเมียมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเบอรี่สดนะฮะกล้วยหอมแอปเปิ้ลหรือว่าสตรอเบอรี่นะครับนี่เห็นไหมลูกโตๆแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมน่ากินมากๆนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ชื่นชอบกันจริงๆก็คือครัมเบิลกรอบๆด้านบนนะครับเวลาทานเนี่ยมันจะมีความกรอบความหอมของเนยมากๆและยิ่งเคี้ยวเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยเพราะว่าเราใส่อัลมอนด์เข้าไปแบบจุใจเลยครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมกัด1คำนะฮะฟินถึง3อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์นุ่มๆนะครับผลไม้ฉ่ำๆแล้วก็ครัมเบิลกรอบๆใครที่ชื่นชอบทั้ง3อย่างนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับกับบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลครับพูดกันขนาดนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใครสนใจสั่งกันได้เลยนะครับ
1กล่องนะครับ1ชิ้นเนี่ยขนาด2ปอนด์นะครับประมาณ1กิโลนะครับราคาพิเศษนะครับ950บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับ1ก้อนนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเราซีลสุญญากาศแล้วก็บรรจุลงกระป๋องแบบนี้นะครับหลายคนถามว่าโอ้โห1ก้อนนี่1ชิ้นแบบเนี้ยกินกันได้เยอะมั้ยนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมหั่นแบบนี้ฮะ1ก้อนได้10ถึง12ชิ้นเลยนะครับหั่นปุ๊บก็จะได้ชิ้นใหญ่ๆหนาๆนะครับแบ่งกันกินได้ทุกคนในครอบครัวเลยแหละครับนี่นะฮะคุณผู้ชมตัวอย่างนะครับ1ชิ้นผมหั่นออกมาได้แบบนี้อันนี้ชิ้นใหญ่นิดนึงอาจจะหั่นได้ประมาณ8ชิ้นนะครับ8ถึง10ชิ้นแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนะเนื้อบัตเตอร์โอ้โหแน่นๆแบบนี้เนียนละเอียดมากๆนะครับบลูเบอรี่ฉ่ำๆเลยใส่ไม่ยั้งนะครับแล้วด้านบนครัมเบิ้ลกรอบๆสังเกตมีอัลมอนด์เยอะด้วยยิ่งกินยิ่งฟินแน่นอนนะครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมทานเปล่าๆเนี่ยถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยอุ่นไมโครเวฟก็ได้นะครับหรือว่าจะอบในเตาอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ครัมเบิ้ลเนี่ยได้กรอบยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยที่บ้านมีไอศกรีม1สกู๊ปวางข้างๆตรงนี้ฟินแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเก็บแช่เย็นได้นะ14วันหรือ2สัปดาห์นะครับหรือว่าเก็บเข้าช่องแข็งนะครับอุณหภูมิลบ18องศานะครับเก็บได้นาน1เดือนครับผมคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถสั่งกันได้เลยนะครับกับบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0922658968นะครับหรือว่า0268276444นะครับหรือใครนะครับที่สั่งออนไลน์นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะฮะที่ @yingsakfood นะครับทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมนะฮะยังสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะครับเข้าไปรับชมสูตรอาหารนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับyingsakfood นะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลา 14:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ผมเท็ดดี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแบบนี้นะครับมาทำเค้กทำสลัดกันดีกว่านะครับน้ำตาลกับผงวุ้นนะครับเราจะคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆไว้แล้วเราก็มาคลุกกับเกล็ดน้ำปลาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทอดได้ที่ปุ๊บนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เขาพักน้ำมันก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเค้กปูอัดกับเจลลี่มะม่วงสลัดนะครับลองนำสูตรไปทำตามกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ